จะรบกวนถามคุณหมออีกนิดนึงนะคะว่าการทำเครื่องคูลสคาวติ้งเนี่ยบริเวณไหนที่ได้ผลดีที่สุดหรือบริเวณไหนที่อาจจะไม่ค่อยเวิร์กนักการสลายไขมันด้วยความเย็นนะครับส่วนมากแล้วเนี่ยมักจะมีข้อจำกัดในเรื่องของบริเวณของการรักษานะครับอย่างเช่นถ้าคนที่อ้วนมากเกินไปก็จะไม่ค่อยเห็นผลคนที่ผอมมากเกินไปก็ทำไม่ได้แต่ข้อดีของคูลสคาวติ้งในปัจจุบันครับมันมีการพัฒนาเรื่องของแอปพลิเคเตอร์ที่ใช้ในการรักษาคนไข้เนี่ยให้มันดีมากยิ่งเรื่อยๆเดี๋ยวผมยกตัวอย่างให้ดูอย่างเช่นตัวนี้ครับจะเป็นแอปพลิเคเตอร์ที่เรียกว่าคูลปฏิทเมื่อก่อนเนี่ยเรามีแค่คูลแอดวานเทจอย่างเดียวคือทำได้ตัวขนาดเดียวตัวเล็กทำไม่ได้ตัวใหญ่ก็ทำไม่ได้นะครับทำได้แต่ตัวกลางๆนะครับพอมาออกตัวคูลปฏิทออกมาครับคนตัวเล็กๆอย่างพี่ปุ๊กก็สามารถที่จะหนีบไขมันขึ้นมาสลายได้นะครับและตัวคูลปฏิทเองเนี่ยครับก็ยังมีอีกหลายคอนทัวร์ที่ช่วยนะครับอย่างเช่นถ้าผมว่าอยากจะกำจัดไขมันบริเวณเอวเราก็ใส่คอนทัวร์ที่เป็นเคิร์ฟเข้าไปให้มันกระชับกับรูปเอวนะครับถ้าอยากจะสลายบริเวณท้องแขนนะครับซึ่งท้องแขนนี่เป็นบริเวณที่ไม่ค่อยโค้งมากนักใช่ไหมครับเราก็จะมีหัวแบบนี้ครับสำหรับท้องแขนสำหรับต้นขาด้านในนะครับหรือบริเวณหน้าท้องผู้หญิงที่หน้าท้องเล็กๆนะครับก็จะมีหัวที่เป็นคอนทัวร์แบบนี้นะครับเอาไว้สำหรับบริเวณหน้าท้องถ้าตัวใหญ่ละครับตัวใหญ่เราก็จะมีหัวใหญ่กว่านี้เรียกว่า Cool Advantage Plus ซึ่งจะกินพื้นที่ประมาณ2เท่าของตัว Cool Advantage พอสลายไขมันไปสักพักนึงแล้วนะครับก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะไขมันมันดูดไม่ขึ้นแล้วอ่ะหรือสาวๆบางคนหรือหนุ่มๆที่ไขมันน้อยมากๆแล้วครับแต่ยังอยากจะให้แบบไขมันน้อยลงไปอีกให้เห็นซิกแพคได้ชัดเจนหรือสาวๆที่มีส่วนเว้าส่วนโค้งบริเวณขาด้านนอกที่มันโค้งมากจนเกินไปอยากให้มันกระชับเข้านะครับเราก็จะมีหัวแบบนี้ครับเรียกว่า Cool Smooth Pro นะครับใช้สลายไขมันที่อยู่ตื้นๆที่ไม่สามารถที่จะใช้ตัว Cooling Cup สุญญากาศเนี่ยดูดขึ้นมาได้แล้วนะครับก็สามารถใช้ตัวนี้เนี่ยแปะเพื่อสลายไขมันตื้นๆไม่เกิน 1-2 ซมให้ลดลงเพื่อให้หน้าท้องเนี่ยชัดมากยิ่งขึ้นเพื่อให้ต้นขาด้านนอกเนี่ยเล็กลงมากยิ่งขึ้นนะครับผมเชื่อว่าสาวๆนะครับไม่ได้กังวลเฉพาะเรื่องของตัวอย่างเดียวสาวๆจะมีเหนียนะครับคูลสคาวติ้งก็มีหัวใหม่ออกมาครับเรียกว่าคูลมินิคูลมินิจะเป็นหัวเล็กๆแบบนี้นะครับที่เอาไว้สลายไขมันบริเวณใต้คางได้อย่างพอดีนะครับช่วยให้สาวๆที่มีเหนียงเนี่ยไขมันลดลงสาวๆหลายคนครับจะมีสิ่งที่เรียกว่า bra fat เวลาใส่ชุดชั้นในแล้วมีไขมันส่วนเกินบริเวณหน้าอกก็สามารถใช้ตัวนี้นะครับสลายไขมันบริเวณหน้าอกได้นะครับสลายไขมันบริเวณหัวเข่าก็สามารถใช้คูลมินิเนี่ยกำจัดไขมันบริเวณหัวเข่า uh-huh. เหนือข้อศอกได้ uh-huh. นะครับเพื่อให้ข้อศอกนี่มันไม่ดูย่อยๆเยื่อยๆครับผม uh-huh. ในปัจจุบันเนี่ยคูลสคาวติ้งจะมีทั้งหมดนะครับ5แอปพลิเคเตอร์รวมทั้งหมด10คอนทัวร์เพื่อตอบโจทย์รูปร่างที่หลากหลายได้ถึง10แบบ wow.